สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณฟังรู้ไหมว่าบางทีเนี่ยข้าพเจ้าก็รู้สึกคิดถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ร่างกายหมายถึงพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆเนี่ยสมณโคดมเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วบางทีเราใคร่ครวญธรรมะบทไหนอยู่สวดมนต์ไปอยู่หรือว่านั่งสมาธิอยู่เดินจงกรมอยู่เนี่ยเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณงามความดีของท่านอยากจะเห็นว่าตัวเป็นๆลักษณะมหาบุรุษ32ประการเป็นยังไงหน้าตาท่านเป็นยังไงคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับเด็กคนหนึ่งโตมาในครอบครัวอย่างเงี้ยนะท่านผู้ฟังลองนึกถึงในครอบครัวของเราสมมติเราโตมาในครอบครัวนะตอนที่เราโตมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่เห็นพ่อของเราพ่อเราไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าพี่ๆของเราที่เกิดมาก่อนเนี่ยเขาก็มีแต่อธิบายให้ฟังว่าพ่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้พ่อสอนไว้อย่างนี้อย่างนี้นี่เป็นมรดกของพ่อแต่ว่าตัวลูกที่เกิดมาโตมานั้นไม่ได้เคยเจอพ่อเพราะว่าพ่อเสียไปแล้วนั่นเป็นเสมือนกับลูกกำพร้าแต่ว่ามรดกที่ท่านทิ้งไว้ให้ยังมีอยู่แต่เราทุกวันนี้ท่านผู้ฟังแล้วก็มีพระเจ้าเป็นเหมือนพ่อในธรรมวินัยนะเราเป็นบุตรที่เกิดจากโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเราทุกคนนั่นแหละที่เป็นสงฆ์สาวกที่เป็นผู้ปฏิบัตินะไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีทั้งหลายนะที่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาก็เรียกว่าเป็นลูกของพ่อคือพระพุทธเจ้าและมีแต่พี่นะที่คอยบอกว่าพ่อสอนไว้ว่าอย่างนี้นะบางทีพี่ที่คอยบอกคอยสอนนั้นเราก็ยกพี่นี่แหละให้เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครูทั้งอาจารย์เลยในอยู่ในสมัยพุทธกาลก็มีพระจักกุบาลซึ่งตอนก่อนบวชนั้นก็ชื่อมหาบาลมหาปาละมีน้องชายชื่อจุลปาละพ่อแม่เสียไปน้องชายจุลบาลเนี่ยก็ยกพี่ชายคือมหาบาลเนี่ยให้เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ด้วยในอยู่ในคนเดียวกันก็คือยกย่องกันอย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพ่อแม่แทนได้หรอกนะเพราะก็เป็นพี่ชายสักเป็นพี่ชายแต่ว่ายกย่องนับถือท่านว่าเป็นอย่างนั้นนะเหมือนในสมัยนี้ในยกตัวอย่างเช่นครูบาอาจารย์อย่างหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านก็บอกไว้ว่าท่านนี่ก็ยกหลวงปู่มั่นเนี่ยให้เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครูทั้งอาจารย์อยู่ในคนเดียวกันหมดนะตัวข้าพเจ้าเองนั่นก็ยกย่องครูบาอาจารย์นะให้เป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นคนบอกสอนเป็นคนที่คอยบอกว่าพ่อเราเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เรามันกำพร้าพ่อแล้วนะแต่คำสอนของพ่อเนี่ยยังฝากมาอยู่ยังเป็นมรดกตกทอดมีอยู่บางทีข้าพเจ้าก็รู้สึกคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะตอนนี้เราเหมือนกับเด็กกำพร้าที่พ่อเราไม่อยู่แต่ว่าพ่อมีมรดกมีคำสอนฝากไว้ให้มรดกของพ่อเรามีอยู่เราเองผู้ที่รับมรดกอันนี้มาหนึ่งในข้อปฏิบัติที่เรารับมรดกนั้นมาก็คือว่าควรที่จะปฏิบัติตนเป็นทายาทและรักษามรดกที่ท่านให้ไว้มาอย่างดีมรดกนั้นก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะที่พระเจ้าทิ้งเอาไว้ให้ที่พ่อของเราทิ้งไว้ให้แต่บางทีเราก็นับถือพระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นครูอาจารย์นั่นเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครูทั้งอาจารย์อยู่ในคนเดียวกันแต่ว่าท่านเหล่านั้นก็มีศักดิ์เป็นพี่ชายเป็นอย่างหนึ่งกับพี่น้องกันนั่นพี่น้องเนี่ยต้องฟังมันต้องรักกันมันต้องสามัคคีอันนี้เป็นคำสั่งพ่อด้วยซ้ำเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำว่าให้พี่น้องเนี่ยรักกันสามัคคีกันตอนในสมัยพุทธกาลนั่นพระพุทธเจ้า
บอกว่าในทิศภาคไหนเนี่ยนะที่ถ้าภิกษุทะเลาะกันไม่ลงรอยกันทิ่มแทงกันเถียงกันด้วยหอกคือปากเนี่ยอย่าว่าแต่จะเดินตามไปหาเลยเราให้คิดถึงมันก็ยุ่งใจลำบากใจกังวลใจอยู่แล้วแต่มันวุ่นวายไม่อยากแม้จะต้องคิดถึงพี่น้องกันทำไมทะเลาะกันแต่ถ้าทิศภาคใดในภิกษุในกลุ่มนั้นพี่น้องในบริเวณนั้นมีความสมัครสมานสามัคคีกันกลมเกลียวกันเข้ากันได้ดุจกับน้ำนมผสมกับน้ำมองตากันด้วยสายตาแห่งผู้ที่มีความรักใคร่เป็นอยู่อย่าว่าแต่จะคิดถึงเลยคิดถึงก็สบายใจเออเขาเป็นอยู่กันดีนะถึงแม้ว่าจะต้องไปเยี่ยมเดินทางเป็นยอดเนี่ยต้องห่อข้าวไปกินระหว่างทางด้วยเพราะทางมันไกลก็ยังควรจะต้องไปนะไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้องคิดถึงนี่มันแน่นอนเพราะว่าคิดถึงระลึกถึงแล้วมันสบายใจนี่เป็นพินัยกรรมของพ่อนะท่านครับพินัยกรรมของพ่อว่าให้เราทั้งหลายที่เป็นลูกสามัคคีกันกลมเกลียวกันและให้มีการช่วยกันและกันให้พ้นออกจากอาบัติและมีการตักเตือนกันและกันให้พ้นออกจากอาบัติอีกอย่างหนึ่งที่พ่อของเราสั่งไว้สอนเอาไว้นั่นก็คือให้เป็นผู้ที่ฟังคำพี่ในพี่บอกยังไงสอนยังไงแล้วก็ให้ฟังคำของพี่คือให้เป็นผู้ที่เคารพสักการะอย่างพวกพี่ชายหรือพวกภิกษุที่เป็นเถระที่บวชนานมีพรรษาอายุการเป็นลักษณะของบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์และให้เราคอยเชื่อฟังคำของบุคคลเหล่านี้นี้จะหาความเสื่อมไม่ได้มีแต่ความเจริญเป็นหนึ่งในธรรมที่จะทำให้มีความเจริญไม่มีความสิ้นและยังภิกษุผู้เถระที่บวชนานมีพรรษาอายุการมากเป็นก็เป็นลักษณะเหมือนกับสังฆบิดาอย่างคือแทนพ่อนั่นแหละแทนพ่อแต่พ่อจริงๆก็คือสัมมาสัมพุทธเจ้านะเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีที่เกิดจากโอษฐ์ประจักษ์ปากของพระพุทธเจ้าและมีพ่อคนเดียวกันแต่ถ้าภิกษุเถระผู้ไหนบวชนานพระพุทธเจ้าก็ยกให้ผู้นี้เป็นบิดาสงฆ์ได้และเป็นผู้ที่เราคอยจะฟังคำของท่านเชื่อฟังถ้อยคำนะคือบางทีความเห็นมันมีความแตกต่างกันได้แต่ภิกษุรูปนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุรูปหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างสมมติการตัดสินใจสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันอาจจะเป็นกุศลทั้งสองอย่างเลยนะคนหนึ่งก็มองมุมหนึ่งอีกคนหนึ่งก็มองอีกมุมหนึ่งภิกษุองค์นี้อาจจะเห็นอย่างหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอาจจะเห็นอย่างหนึ่งฆราวาสคนหนึ่งอาจจะเห็นอย่างหนึ่งในการประชุมปรึกษากันนะในความเห็นต่างๆนั้นมันก็เป็นกุศลทั้งหมดแหละนะไม่ว่าจะทำสิ่งใดบางทีก็ควรกับของที่ควรนะไม่เข้ากับของที่ไม่ควรในคนหนึ่งก็เห็นว่ามันไม่เข้ากับของที่ไม่ควรแต่เข้ากับของที่ควรนะก็สลับไปสลับมาแต่ว่าอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันได้แล้วก็ให้เราฟังที่นะฟังบุคคลที่มีพรรษาอายุการมากบวชนานเป็นบิดาสงฆ์แล้วเราฟังพี่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพี่ถูกหรือเราคุยกับพี่ไม่ใช่เพราะว่าพี่ผิดนะแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ทำพ่อของเราสั่งไว้ว่าให้ฟังพี่หนึ่งพ่อของเราสั่งไว้ว่าให้มีการปรึกษากันประชุมกันหนึ่งนิดแล้วคอยพูดคุยตักเตือนกันให้พ้นออกจากความผิดพ้นจากอาบัติอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำนะคือทำตามคำสั่งของพ่อแต่พ่อของเราตอนนี้ท่านผู้ฟังไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนก่อนปรินิพพานว่าการปรินิพพานของพระองค์เนี่ยเป็นความทุกข์ร้อนเป็นความทุกข์อันใหญ่หลวงของชนเป็นอันมากคิดดูสิถ้าเราเกิดมาเป็นลูกกำพร้าไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยแม้แต่ครั้งเดียวในมีแต่พี่คอยบอกว่าพ่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้ชี้ให้ดูหลักฐานชี้ไปทางนู้นแล้วก็เห็นกงล้อธรรมจักรอันเบิ่มเลยกำลังหมุนไปอยู่ขึ้นรุ่มไปอยู่นะเราผู้ที่เดินตามรอยธรรมจักรรอยทางรอยธรรมนี้อยู่แล้วก็มาบางทีก็คิดถึงพุทธเจ้าเหมือนกันคิดถึงพ่อของเราแต่พี่กลุ่มนี้แล้วก็วาดรูปให้ดูว่าพ่อหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่พี่อีกกลุ่มหนึ่งก็วาดให้ดูว่าพ่อหน้าตาเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ลักษณะเดียวกันพ่อเองนะมีมรดกที่ทิ้งอธิบายไว้ให้ว่าตัวท่านมีลักษณะอย่างไรก็คือลักษณะสามมหาบุรุษ32ประการเราทั้งหลายในที่นี้ท่านฟังนะเป็นเหมือนกับพี่น้องกันนะอยู่ในครอบครัวเดียวกันพี่น้องกัน
แต่บางคนพี่น้องบางคนเนี่ยโกรธกันแต่ไม่คุยกันอย่างบางทีก็ถึงขนาดกับตัดกันจากความเป็นพี่เป็นน้องกันเลยแต่ว่าความเป็นพี่น้องคุณพลตรวจดู DNA กันนะมันก็เป็นพี่น้องอยู่ดีมันตัดไม่ขาดหรอกนะสายเลือดมาสายเดียวกันนะเหมือนกันนะเราผู้ที่แต่ละคนนับถือว่าเอ้ยฉันนับถือศาสนาพุทธฉันนับถือตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันสายเลือดเดียวกันคือสายของสมณศักยบุตรและเป็นสายเดียวกันอย่าไปเห็นมีความแตกต่างในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นคำสั่งพ่อนะท่านฟังเป็นคำสั่งพ่อว่าให้ลูกแต่ละคนเนี่ยมีความสามัคคีกันให้ลูกแต่คนเนี่ยมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีกันและมีการประชุมกันเนืองนิดแต่อย่าให้แต่ละคนแต่ละท่านเป็นบุรุษสุดท้ายในธรรมะวินัยนี้ให้ทรงคำสอนทรงสิ่งมรดกที่พ่อให้ไว้ตอนสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในสมัยที่พ่อเรายังมีอยู่ท่านเป็นคนที่เคารพธรรมมากเคารพมรดกที่ทิ้งเอาไว้ให้นี้มากในอย่างตอนที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะตอนนั้นเนี่ยจะปรินิพพานถูกพวกโจรเนี่ยมาทุบจนกระทั่งกระดูกของท่านมีแตกเหมือนกับขนาดเท่าเม็ดข้าวสารหักก็ใช้ความสามารถของตัวเองคือใช้ฌานใช้ฤทธิ์ในการประสานกระดูกแล้วก็มาพบพระพุทธเจ้าที่คนนี้คือท่านพระมหาโมคคัลลานะมาพบพ่อคือพระพุทธเจ้าแล้วก็ขออนุญาตที่จะปรินิพพานด้วยความที่พ่อของเรานั้นครบธรรมมากๆแล้วก็จึงขอให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวธรรมซะหน่อยเพราะว่าจะไม่ได้ฟังธรรมจากภิกษุผู้เป็นดังเช่นพี่ของเราคือมหาโมคคัลลานะนี่อีกแล้วแต่จึงให้กล่าวธรรมฟังธรรมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไม่ได้เจอกันท่านพระสารีบุตรก็ลักษณะเดียวกันก่อนที่จะทูลลาไปปรินิพพานพ่อของเราคือพระพุทธเจ้าก็ขอให้ท่านกล่าวธรรมไว้สักหน่อยและเป็นบุคคลที่เคารพธรรมมากสอนอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรสอนอย่างนั้นและถึงแม้ลูกๆทั้งหลายที่มีธรรมะในใจพ่อเราก็เคารพพี่ๆเหล่านั้นผู้ที่มีธรรมะมีมรดกเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นอย่างทายาทหรือแม้แต่ว่ามีพี่บางคนทำไม่ดีมีภิกษุสองรูปในสมัยพุทธกาลที่คุยกันวกเวกเฮฮาโวยวายพระเจ้ารู้สึกว่าทำไมทำตัวอย่างนี้แล้วก็เลยไล่พี่สองคนนี้หนีไปแต่ว่าด้วยความกรุณาด้วยความเอ็นดูด้วยความมีเมตตาหาประมาณไม่ได้แล้วก็แผ่เมตตาให้พี่คนสองคนนี้ทีละคนเข้ามาหาเพื่อฟังธรรมะนำมอบมรดกให้แต่ภิกษุแต่ละคนแต่ละท่านนั้นก็ดีขึ้นมาปฏิบัติตัวเป็นทายาทได้มอบมรดกต่อเอาไว้ให้หรือแม้แต่ว่าพี่บางคนปฏิบัติตัวไม่ดีอย่างพระเทวทัตอย่างนี้ทำต่างๆเรื่องต่างๆนานามากมายเลยทำให้ครอบครัวเราแตกกันแบ่งก๊กแบ่งเหล่าเป็นดินทำให้สงแตกกันอาจจะทำถึงขนาดว่าจะทำอนันตริยกรรมในการที่จะลอบลงพระชนพ่อเราปรองพระชนพระพุทธเจ้าแต่พระความเมตตาทำไมพ่อของเราจะไม่รู้หรอว่าลูกคนนี้จะก่อเรื่องราวชิบหายเรื่องราวที่ไม่ดีขึ้นเราต้องทราบแน่ด้วยความสามารถของพระองค์แต่ก็ยังอนุญาตให้บวชอนุญาตให้บวชพร้อมกับหมู่พี่ๆคนอื่นๆเพราะอาศัยความกรุณาเนี่ยคุณฟังอาศัยความกรุณาตรงที่ว่าก่อนที่พระเทวทัตจะถูกธรณีสูบลงไปไปสู่อเวจีมหานรกแค่ตอนนั้นวินาทีสุดท้ายตรงนั้นเนี่ยจะมีความกลับใจได้นะว่าจะเอากระดูกคางถวายพระพุทธเจ้าตั้งจิตใหม่เป็นสัมมาทิฏฐินะแล้วก็ด้วยบุญกุศลอันนี้จะทำให้ท่านไปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้หลังจากที่พ้นจากกรรมในอเวจีมหานรกนะเพราะอาศัยความกรุณาทุกฝั่งนะดูเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในพระเทวทัตนะหลอกลวงพระเจ้าอาชาศัตรูนะให้ไปทำสงให้ไปทำฆาตกรรมบิดาตัวเองนะทำสงแต่กันก็เรื่องราวเยอะแยะไปหมดนะแต่เพราะว่าเห็นเส้นผมเส้นเดียวนะที่จะดึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกมาจากหลุมส้วมไ
พ่อของเราเคยยกตัวอย่างไว้ท่านฟังนะความกรุณาของพ่อเนี่ยหาที่สุดไม่ได้เลยนะตัวเองแต่งตัวดีออกมาจากหลุมส้วมแล้วอาบน้ำเรียบร้อยนะเห็นคนตกไปในหลุมส้วมพยายามจะช่วยต่อให้ตกไปมิดจนขนาดว่าเหลือเส้นผมโผล่มาเส้นเดียวนะก็ยังจะช่วยดึงออกมาสำหรับพระเทวทัตเนี่ยนะแค่วินาทีสุดท้ายตรงนี้ที่ว่าเห็นความที่ว่าเขาจะสามารถที่จะตั้งใจใหม่ได้นะเอากระดูกคางนี้ถวายพระพุทธเจ้านะก็ยังจะเป็นบุญกุศลให้เขาไปเป็นพระประเจกพุทธเจ้าได้ในอนาคตนะจึงให้บวชมีความกรุณามากนะมีความเมตตามากนี่แหละคือมรดกที่พ่อของเราทิ้งเอาไว้ให้เราในทุกวันนี้เนี่ยท่านฟังนะเหมือนกับได้รับมรดกนะคือธรรมะเป็นมรดกที่พ่อของเราคือพระเจ้าทิ้งเอาไว้ให้มรดกชิ้นนี้พ่อของเราทิ้งไว้ให้นะครั้งแรกในที่ป่าอิสิปตนมฤคไทวันเป็นการหมุนธรรมจักรบึ้มไปนะเป็นจักรเหมือนกับกงล้อนะที่หมุนไปนะเป็นกงล้อที่ใหญ่มากนะเหมือนเปรียบเทียบกับล้อเกวียนอย่างนี้นะท่านฟังนะเป็นล้อเกวียนที่ใหญ่มากเลยนะไม่มีดุมนะมีแต่ดุมแต่ไม่มีเปล่านะมีดุมล้อมีกงล้อแต่ไม่มีเปล่านะด้วยความสมดุลของมันนะตั้งอยู่เองได้นะหมุนไปด้วยพลังแห่งสัมมาสัมพุทธะบึ้มไปนะตอนแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคไทวันเป็นมรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้ร่องรอยที่ธรรมจักรนี้เดินทางมานะมาต้องผ่านการเวลาผ่านสถานที่ต่างๆจนมาถึงเราในสมัยนี้ที่เห็นหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกต่างๆตามหนังสือต่างๆที่เป็นคำสอนเป็นข้อมูลที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้เป็นมรดกร่องรอยธรรมะนี้ถ้าเราเดินตามรอยไปเหมือนกับเราเดินตามรอยท่ารอยเกวียนเนี่ยเดินไปเนี่ยเราจะเห็นธรรมจักรใหญ่มากแต่เราจะเห็นจักรคือธรรมอันประเสริฐแต่ที่ไม่มีใครสามารถจะหมุนทวนกลับได้แต่เราพี่ๆที่ไปอยู่ตรงธรรมจักรนั้นก็ไม่ได้หมุนทวนกลับได้แต่ช่วยกันหมุนตามนะหมุนตามธรรมจักรที่พ่อของเราหมุนเอาไว้แล้วคือไม่ได้ว่าหมุนเท่าเอิญกระแสนั่นคือถ้าเราหมุนทวนกระแสธรรมเนี่ยนั่นก็คือตามกระแสโลกนะเราก็จะถูกจักรเนี่ยปั่นมือขาดนะเราก็จะกลายเป็นบุรุษคนสุดท้ายนะแต่ถ้าเราหมุนตามธรรมนะตามกระแสธรรมนั่นคือทวนกระแสตัณหานั่นก็เป็นผู้ที่หมุนตามจักรคือธรรมอันประเสริฐที่พ่อนั้นมอบไว้ให้เป็นผู้ที่ช่วยกันหมุนธรรมจักรที่พ่อนั้นหมุนไว้แล้วเราอย่าไปหมุนทวนกระแสธรรมเราอย่าไปตามกระแสโลกนะเราจะถูกปั่นมือค่ะเราจะทวนกระแสแต่ให้เราตามกระแสธรรมทวนกระแสตัณหาหมุนตามจักรคือธรรมที่พ่อให้ไว้จักรคือธรรมนี้ทวนกระแสตัณหาอยู่หมุนไปอยู่ด้วยกำลังของพ่อที่หมุนเอาไว้ที่ป่าอิสิปตนมฤคไทวันนานมาแล้วร่องรอยปรากฏมีอยู่เราเห็นร่องรอยของการทำความดีที่ไหนนั่นแหละคือรอยธรรมะรอยธรรมจักรที่พ่อทิ้งเอาไว้เราเดินตามรอยทางนี้ไปทุกฝั่งนะตามทางศีลตามทางสมาธิตามทางปัญญาไปเราจะเจอจักรคือธรรมอันประเสริฐเราช่วยกันหมุนตามธรรมที่พระเจ้าของเราหมุนเอาไว้เวลาที่ข้าพเจ้าเอาพระไตรปิฎกมาอ่านเอาหนังสือธรรมะมาดูเวลาที่ข้าพเจ้าเอามือลูบไปตามตัวอักษรเนี่ยดูมรดกที่พ่อทิ้งเอาไว้ให้ทุกฝั่งที่เรามือลูบไปตามตัวอักษรเนี่ยเรารู้สึกถึงความฝ่าฟันความต่อสู้ของเหล่าพี่ๆที่พยายามจะถ่ายทอดมรดกที่พ่อให้ไว้การที่ท่านแต่ละท่านภิกษุในสมัยก่อนพยายามที่จะลงอักษรจานใบลานทำน้ำหมึกมาเขียนทีละคำละคำก่อนหน้านั้นอีกทำยังไงพยายามทรงจำมาทีละคำทีละประโยคและถ้อยคำเหล่านี้ผ่านหัวสมองผ่านเส้นลืบในสมองผ่านเซลล์สมองต่างๆถ่ายทอดกันออกมาเป็นตัวหนังสือจานใบลานแล้วบันทึกเก็บเอาไว้จะต้องทำสถานที่ที่เหมาะสมในการเก็บนะส่งผ่านมาบางทีฝ่าฟันต่อสู้นะมีการผ่านด่านผ่านนายตรวจนะมีปัญหาต่างๆข
ข้ามน้ำข้ามทะเลเจอความชื้นบ้างเจอคนไม่ดีบ้างต้องวิ่งหนีตายบ้างหลบไฟบ้างแล้วเจอมรสุมทุกอย่างที่จะผ่านมรดกเนี่ยมาให้ถึงเราได้เราพี่ๆพวกนี้เป็นผู้ที่ควรยกย่องมากนะข้ามน้ำข้ามทะเลจนมาถึงปัจจุบันเนะข้อมูลอยู่ในใบลานเขาก็มาพิมพ์ลงคอมพิวเตอร์นะครอบทีละครอบตัวอักษรแต่ละตัวและไม่ใช่แค่เคาะไม่ใช่แค่พิมพ์แต่ยังต้องมาตรวจพรูฟเรียงพิมพ์ออกมาคุณฟังเฮ้ยมรดกที่สืบต่อมาขนาดนี้เนี่ยเราช่วยกันรักษามรดกของพ่อได้ไหมช่วยกันรักษาโดยการที่เอาออกมาใช้ออกมาใช้นี่หมายความว่าเอามาส่งไว้ในจิตของเราธรรมะเนี่ยยิ่งเปิดยิ่งเจริญยิ่งเปิดยิ่งเอามาส่งไว้ในใจนั่นคือการที่จะสืบทอดคำสอนของพ่อทรงมรดกที่พ่อให้ไว้คิดดูสิอย่างสมมติญาติเราตายหรือจะเป็นแม่เราเสียก็ตามจะเป็นพ่อเราเสียก็ตามหรือคนที่เรารักจากเราไปคนที่เรามีความเคารพรักนับถือตายไปแล้วอย่างนี้นะร่างกายก็เผาทิ้งนะเหลือเศษกระดูกเก็บไว้ให้หน่อยนะมีภาพติดเอาไว้แต่ว่าการที่เราจะได้เจอบุคคลนี้ได้พูดจาพบปะพูดคุยมันไม่มีโอกาสแล้วคุณธรรมใดๆที่ท่านมีที่ท่านเคยปฏิบัติเราเอาคุณธรรมเหล่านั้นมาส่งไว้ในใจมันก็เหมือนกับบุคคลนั้นเนี่ยอยู่ในใจของเราพ่อเราตอนนี้ไม่อยู่แล้วท่านผู้ฟังปรินิพพานไปแล้วมรณภาพไปแล้วเผาไปแล้วเหลือแต่มรดกของพ่อทิ้งเอาไว้ให้พ่อจะอยู่ใกล้เราได้เราเอามรดกที่ท่านทิ้งไว้นี่แหละมาส่งไว้ในใจเอาออกมาใช้ทำให้มันเกิดขึ้นในใจเมื่อเราปฏิบัติตามรอยธรรมเดินตามรอยธรรมแต่เราไปให้ถึงธรรมะเอาธรรมนี้มาใช้ธรรมะนี้เป็นมรดกตกทอดมาถึงตัวเราแล้วแต่เราพึ่งตนพึ่งธรรมธรรมะที่พ่อทิ้งไว้ให้นี่แหละพึ่งตนพึ่งทำแล้วเอามาปฏิบัติเราก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่มีสังฆะคือมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วคือเรามีความรู้เกิดขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในมรดกที่พ่อให้ไว้นี้นั้นจิตของเราก็จะเหมือนกับเหล่าพี่ๆทั้งหลายที่มีพุทธธรรมะสังฆะอยู่ในใจใครก็ตามที่เอาธรรมะมาทรงไว้ในใจในปฏิบัติจนไปถึงธรรมะคือจักคือธรรมอันประเสริฐที่ใครไม่สามารถต้านทานกลับได้ด้วยมือเดี๋ยวรู้ทันทีเลยว่าพ่อของเราเนี่ยคือสัมมาสัมพุทธะมรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้คือสวากขาตะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นคือสุปฏิปันนะเราจะรู้ทันทีเลยว่าพุทธะเนี่ยคือสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะคือสวากขาตะสังฆะคือสุปฏิปันนะรู้ฟังเลยข้าพเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าจริงๆนะถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันคิดถึงพ่อที่ให้ดวงตาคือธรรมะที่ให้มรดกตกทอดนี้เอาไว้ให้เรารักษามรดกที่ท่านให้ไว้ทั้งฝั่งรักษามรดกที่ท่านให้ไว้คือธรรมะนั่นเองอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในธรรมะวินัยนี้เลยให้เราปฏิบัติให้ถูกให้มีความรักใคร่สามัคคีกันให้มีความปรองดองกันให้ตั้งมั่นในความสามัคคีที่บางคนทำผิดก็มีที่บางคนทำถูกก็มีเราก็ช่วยกันตักเตือนกันให้พ้นจากอาบัติเราเป็นพี่น้องกันในธรรมะวินัยนี้ควรจะเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นใครเตือนเราใครคอยบอกเรานั่นเขาชี้ขุมทรัพย์ให้เราแล้วอย่าไปมีความเห็นมีทิฏฐิเห็นมีมานะเห็นแตกต่างเราเป็นพี่น้องกันในธรรมะวินัยนี้เราเป็นผู้ที่ควรจะรักษามรดกที่พ่อให้ไว้อีกอย่างหนึ่งที่พ่อสั่งไว้คือให้ฟังพี่ๆให้ฟังพระเถระที่มีพรรษาอายุการนานอย่างพระอุปชาเนี่ยที่บวชมีลูกศิษย์ออกมาลูกศิษย์นั้นก็เรียกอุปชาเนี่ยเหมือนเป็นพ่อเป็นบิดาสงฆ์ที่ให้ชีวิตใหม่ในแนวทางธรรมะ
างคนไม่เคยรู้ธรรมะไม่เคยได้ยินธรรมะไม่เคยฟังธรรมะพอมารู้ธรรมะได้ยินธรรมะฟังธรรมะจิตใจมันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนมีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่น่ะก็คือกำเนิดมาจากพ่อของเราคือพระพุทธเจ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้มีชีวิตอยู่ด้วยธรรมการมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะบางทีมันไม่ได้มีความสุขแต่บางทีเราต้องอดทนทำสิ่งที่ทำได้ยากบางทีกุศลธรรมมันทำยากอย่างเราเห็นไม่ตรงกันกับพี่บางคนหรือไม่ตรงกันกับพระบางรูปแต่ว่าพ่อบอกให้ทำตามที่พี่บอกมาทำก็ทำบางทีมันทำใจยากมันก็ไม่ได้ว่าเป็นความผิดหรอกก็จะทำตามพระบอกหรือว่าทำตามใครบอกแต่ว่ามันเห็นแตกต่างกิเลสบางทีมันจะทำให้เราคิดนึกไปอย่างนั้นเราต้องฝืนกิเลสต้องทวนกระแสพูดออกลอกออกการมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะบางครั้งมันไม่ได้มีความสุขกับต้องอดทนอดกลั้นมีความท้อแท้บ้างให้เราทำเดิมฟังสิ่งที่มันยากตอนทำเนี่ยมันยากมันต้องอดทนอดทนนี่แหละไม่ใช่ว่าอดทนแล้วก็จนกระทั่งทนไม่ไหวระเบิดออกแต่ว่าอดทนไม่ถูกยังใช้มรดกของพ่อไม่เป็นถ้าอดทนที่ถูกมันไม่มีที่จบหรอกอดทนยิ่งใช้ยิ่งเกิดมันไม่ใช่อัดลงไปแต่มันหมุนไปนะหมุนไม่มีที่จบแล้วกดลงไปมันก็หมุนไปมันก็ไปได้เรื่อยๆอดทนถ้าเราอดทนถูกนะเราทำไปนะเราปฏิบัติไปทนบ้างทนทุกข์บ้างทนที่จะฝืนทำกุศลทนที่จะฝืนในการที่จะละอกุศลแต่ถ้าเราทำมาแล้วผ่านไปแล้วเรามองย้อนไปดูเราจะมีความยินดีสบายใจโอ้เราทำมาได้ตรงนี้แหละคือความดีใจความสบายใจที่เราจะรักษามรดกของพ่อเอาไว้เรามาพบมรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้แล้วท่านฟังทำให้ดีทำให้ได้บางทีต้องฝืนบางทีต้องทนทุกข์แต่ถ้าเราฝืนเราทนทุกข์เราทำได้ผ่านไปแล้วเราจะเห็นร่องรอยคุณงามความดีต่างๆที่น้องๆจะตามมาได้ที่ภิกษุรุ่นต่อๆไปที่บุคคลที่เกิดมาในภายหลังระลึกถึงเราแล้วระลึกถึงความงามความดีความอดทนที่เราได้ทำมาแล้วมันเป็นคุณงามความดีท่านฟังเป็นร่องรอยที่พ่อทิ้งไว้ให้อย่าให้เราเป็นบุรุษคนสุดท้ายในธรรมะวันนี้ให้เราเป็นผู้ที่รู้จักรักษาคำสอนของพ่อรู้จักรักษามรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้เรามีมรดกชิ้นนี้สืบทอดมาเป็นรุ่นจากพี่ๆที่แต่ละท่านแต่ละองค์ก็ผ่านไปแล้วพี่ๆแต่ละคนมีความแกล้งกล้าลุกตามเป็นเครื่องเกษมจากโยคะสามารถที่จะคุมขี่ปรับวาทะอันเป็นข้าศึกได้มรดกชิ้นนี้นะท่านฟังกว่าพ่อของเราจะได้มาได้สมบัติชิ้นนี้กว่าพ่อของเราจะไปหามาได้ต้องฝ่าฟันต่อสู้อดทนห้าวหาญมีความฉลาดหลักแหลมมีความมั่นคงมีความหนักแน่นทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสมบัติชิ้นนี้เราเป็นผู้ที่ได้แล้วมาแล้วเห็นร่องรอยของสมบัติชิ้นนี้แล้วอย่าให้เราต้องเสียไปเลยให้เราเป็นผู้ที่รักษาสมบัตินี้ไว้ให้อย่างดีรักษาให้ดีไม่ใช่เก็บเอาไว้แต่เปิดออกมารักษาให้ดีคือเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดขึ้นทำคุณงามความดีทำกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเราให้มีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะรักษามรดกที่พ่อให้ไว้อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายอย่าเป็นพี่น้องคนสุดท้ายในธรรมะวินัยนี้เลยติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz